เป็นขั้นตอนของการปรุงปลาส้มปลาขาสร้อยแล้วนะจ๊ะมาดูค่ะว่าครูฟุกใช้อะไรบ้างคะปลาสร้อย4กิโลนะจ๊ะครูฟุกใช้ค่ะข้าวเหนียวครึ่งกิโลค่ะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมอีกครึ่งกิโลจ้าครูฟุกก็จะคลุกเคล้าเครื่องปรุงนะคะให้เข้ากับตัวปลาเลยนะจ๊ะค่อยๆนวดนะคะค่อยๆนวดไปเลยจ้าค่อยๆนวดนะคะอย่างขั้นแรกรอให้เครื่องปรุงเขาเข้าไปที่ตัวปลาก่อนจ้ะในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งใส่เกลือนะคะเพราะว่าเราผ่านเกลือมาหลายขั้นตอนแล้วจ้ะแล้วก็ค่อยๆชิมไปเรื่อยๆด้วยนะจ๊ะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะ2ช้อนจ้าเมื่อนวดตัวปลาให้เข้ากับเครื่องปรุงแล้วนะจ๊ะครูปุ๊กก็จะเอาปลานี่แหละจ้ะมาปั้นเป็นลูกฟุตบอลเลยนะคะนี่ค่ะปั้นไปอย่างนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการเอาน้ำเขาออกให้ด้วยนะจ๊ะปลาเขาก็จะเป็นเร็วนะจ๊ะแล้วก็อร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะปั้นเลยนะจ๊ะปั้นไปเรื่อยๆเลยค่ะคุณลูกค้ามั่นใจเลยนะคะว่าลูกปุ๊กไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ดินประสิวค่ะมั่นใจเลยค่ะทานด้วยความสบายใจได้เลยค่ะลูกปุ๊กตัดหัวเอาขี้พอกแล้วเรียบร้อยเลยจ้ะครูกุ๊กก็จะปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะจนหมดเลยจ้าหมดแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะครูกุ๊กก็จะใส่นี่ค่ะน้ำที่เหลือค่ะลงไปอีกนะจ๊ะปั้นอย่างนี้นะคะอยู่ที่3รอบเลยนะจ๊ะเพื่อที่จะให้ปลาเขาเนี่ยเข้ากับเครื่องปรุงได้ดีเลยจ้ะลื้อใหม่เลยจ้าลื้อก้อนกลมๆนะคะนวดใหม่อีกทีนึงจ้านวดเสร็จก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆอีกนะจ้ารอบที่สองเลยนะคะก็ทำเหมือนเดิมค่ะปั้นน้ำลงไปใส่ที่เราปั้นนะคะแล้วก็คลุกอีกเหมือนเดิมจ้าแล้วก็ปั้นอีกรอบที่สามนะจ้าปั้นรอบที่สามเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะส่วนน้ำที่เหลือค่ะน้ำที่เหลือนะคะเราก็จะเอาเกล็ดใบราดในกระปุกค่ะเมื่อเราใส่กระปุกนะจ๊ะตอนนี้ก็เอาไปชั่งใส่กระปุกก่อนนะจ๊ะน้ำที่เหลือค่ะมาเทใส่กระปุกเลยจ้ะตักใส่กระปุกเลยนะจ๊ะเราก็จะได้น้ำนัวนะคะลงไปเลยจ้าแซ่บเวอร์เลยค่ะพร้อมที่จะรัดถุงก่อนนะจ๊ะส้มปลาขาวสร้อยค่ะกระปุกนี้100บาทค่ะกระปุกนี้50บาทค่ะ